ครับวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยมาเริ่มกันที่วันลาวน็อกเอาท์เลยนะครับโดยมีผมวีระเทพจตุรพัฒน์นะครับหรือต๊อกคนกีฬานะครับแล้วก็ผมธนพลคงกระพันนะครับก็โป่งนะครับมาช่วยกันเป็นพิธีกรแบบผู้บรรยายในวันนี้นะครับคู่แรกนะครับเป็นรุ่นโปร62น้ำหนัก62ถึง 64.8 กิโลกรัมนะครับเรดคอร์เนอร์รัฐศักดิ์สุริยวงศ์นะครับจากเพื่อนบ้านเราครับประเทศลาวนะครับครับพบกับบลูคอร์เนอร์นะครับกีคูเน่นอัมราเน่นะครับจากแอลจีเรียครับอันนี้ก็ช่วงเช้าบรรยากาศเนี่ยโอ้โหมีฝนตกลงมานะครับนึกว่าจะมีปัญหาซะแล้วกับการแข่งในช่วงบ่ายปรากฏว่าโอ้โหฟ้าฝนเป็นใจนะฮะใช่แล้วนะครับพอบ่ายๆหน่อยก็หยุดเลยแต่ว่าวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณหมอณัฐพลสมบูรณ์วิบูลนะครับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเป็นแพทย์สนามในวันนี้ครับสำหรับกรรมการผู้ว่าบนเวทีนะครับกรรมการศาสตราพาแน่นนะครับแล้วก็กรรมการให้คะแนน3ท่านท่านที่1นะครับกรรมการชาลีหานณรงค์กรรมการท่านที่2กรรมการเพชรรัตน์เรืองจิตนะครับแล้วก็กรรมการท่านที่3จากประเทศสเปนกรรมการอัลเบิร์ตนี่เป็นวันลาวน็อกเอาท์นะครับ3นาทีเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าการชกยกเดียวนี่แม่มันได้ใจจริงๆนะฮะมันแบบว่าหายใจลดต้นคอเลยนะไม่มีการหยุดไม่มีการดูเชิญนะครับใครออกอาวุธได้มากกว่าหรือหนักแน่นกว่าเป็นฝ่ายชนะน็อกได้ยิ่งดี3นาทีรู้ผลไปตามกันเลยครับยกเดิมเฟิร์สเราครับครับมวยจากเพื่อนบ้านลาวของเรานะครับเล็กกว่าตัวสูงเสียเปรียบมากเอาจิวเรียโอ้ยแหมดีว่ายกกาดบางทันนะไม่งั้นเต็มหน้านะเอาดาวเดินเข้าหาครับเอาแหมมีอะไรต้องงัดออกมาแล้วครับ3นาทีนี้วางแข้งขวาโอ้ยโดนหมัดสวนสุริยวงศ์นะครับรัฐศักดิ์นะครับการต้องแยกมาครับดีคุณแน่นเดินเข้ามาครับลูกวงในได้เข่าไปหนึ่งดอกครับดีคุณแน่นแย่ถีบยันไว้ครับพี่คุณแน่นจากอัลจูเรียพยายามเอาคืนครับรัฐศักดิ์มุมแดงตีได้เข่า2ดอก3ดอกอ้าวแลกคืนเหมือนกันพยายามจะพลิกครับกรรมการต้องแยกออกมาเอาวงในครับพี่คุณแน่นมีอะไรที่ไปอยู่ทวงเข่าค้ำไว้กันโดนสวนด้วยซ้ายครับเข่าซ้ายของรัฐศักดิ์รัฐศักดิ์โอ้ยหมัดขวาหน้าสะบัดเลยทีเดียวได้หมัดขวาอีกแล้วครับทางด้านอีกคนแน่นยานเกี่ยวไว้โขนไปยี่เข่าซ้ายไปเพื่อที่บอกครับแค่3นาทีครับไม่มีหยุดหายใจแม่ครับตัวทีมของแดงครับซ้ายมีเข่าซ้ายโดนหักล้มลงไปครับสัตว์เข้าคุกวงในตีเข่าซ้ายครับแม่เป็นมวยเข่าครับนักชกจากเพื่อนบ้านลาวของเราโดนทีแต่ไม่โดนครับทีขึ้นอ้าวไม่ซ้ำนะมีอาวุธสั้นครับอาวุธสั้นอย่าล่วงลงมานะครับพยายามจะเอาคืนครับเอาโดนเข่าเข้าไปแม่เสียหลักล้มลงไปครับรัฐศักดิ์โอ้ยเอาจิวเรียยิ้มล่าเลยทีคุณเดชเดินเข้าหาครับแข้งขวาเสียเปรียบครับรัฐศักดิ์แม่ลำผักลำโคตรเป็นรองไปครับคุณเดชไม่ดัดหน้าไม่ดัดหน้าไม่ดัดหลังนะคุณเดชเป็นคนผิวขาวครับหลังแดงเกือกเลยทีเดียวโดนหมัดขวาครับว
ดยกครับก็ต้องมาดูครับว่ากรรมการจะชูให้ฝั่งไหนนะครับครับยกเดียวรู้ผลมวยทั้งคู่ก็ต้องมาอยู่กลางเวทีครับ And the winner Blue Corner Ifunen Amrane นะครับจากอัลจีเรียชนะนักชกเพื่อนบ้านจากประเทศลาวของเรานะครับรัฐศักดิ์สุริลวงศ์นะครับผ่านเข้ารอบไปต่อกันที่คู่สองเลยครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับครับยังเป็นรุ่นน้ำหนักเท่ากันครับ62กิโลถึง 64.8 กิโลกรัมนะครับมิกนิสแม็กซิมจากยูเครนนะครับเรดคอร์เนอร์แอนด์บลูคอร์เนอร์เหรียงยี่หานนะครับจากประเทศจีนสำหรับคู่แรกนี่ทางชกที่ชนะในคู่ที่แล้วก็ไปรอนะครับรอพบผู้ชนะในคู่นี้ครับการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็เป็นอดีตนักชกผู้มากฝีมือของไทยนะครับครับผมคือเสียงไว้มากมายนะครับก็คืออาจารย์ดิเซลน้อยต่อธนสุการนะครับหรือพี่เต้าเจ้าของฉายา